จากต่างจังหวัดนะคะกลับมาในกรุงเทพนะคะพาคุณผู้ชมไปที่คลององอ่างหรือว่าสะพานเหล็กเก่านะคะนี่เป็น1ใน2จุดหลักของการจัดงานลอยกระทงในกรุงเทพนะคะประชาชนเข้าร่วมงานกันเยอะมากเลยนะคะจะคึกคักขนาดไหนนะคะติดตามบรรยากาศสดๆจากคุณอรวรรณเผือกไทยสงฆ์เชิญเลยค่ะคุณสุทธิวัฒน์คุณวรรณศรีคะปีนี้นะคะถือว่าคนกรุงค่ะให้ความสนใจมาลอยกระทงที่คลองอกอ่างกันจำนวนมากเลยเพราะว่าปีนี้กทม.เขาจัดใหญ่ค่ะซึ่งจะทำให้คลองอกอ่างเนี่ยนะคะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเทศกาลลอยกระทงของกรุงเทพมหานครเลยค่ะนี่ก็คือบรรยากาศของเทศกาลลอยกระทงที่คลององอ่างนะคะถือว่าประชาชนเดินทางกันมาอย่างเนืองแน่นค่ะซึ่งปีนี้กทม.จัดใหญ่ภายใต้แนวคิดงามสะพรั่งจันริมคลองค่ะลอยกระทงวิถีใหม่สไตล์ New Normal ความพิเศษของกิจกรรมลอยกระทงที่นี่นอกจากจุดลอยกระทงที่ปลอดภัยแล้วก็สะดวกแล้วตลอดริมคลององอ่างตั้งแต่บริเวณสะพานหันสะพานพานุพันธ์จนถึงสะพานดำรงสถิตนะคะก็มีถนนคนเดินออกร้านค้าจำหน่ายอาหารสินค้าของดีของเขตกว่า261ร้านค้าให้เลือกซื้อเลยค่ะยังมีศิลปะสตรีทอาร์ตกราฟฟิตี้ผลงานภาพวาดบนกำแพงนะคะที่สะท้อนอัตลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมของชุมชนตลอดทางเดินรวมระยะทาง750เมตรค่ะซึ่งเป็นการเชื่อมระหว่าง2เขตก็คือเขตพระนครแล้วก็เขตสัมพันธวงศ์ค่ะให้ประชาชนได้มาแชะภาพเป็นที่ระลึกสร้างสีสันแล้วก็ความประทับใจอย่างมากค่ะซึ่งปีนี้นะคะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในงานลอยกระทงเลยค่ะซึ่งงานก็มีตั้งแต่วันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ค่ะ31ตุลาคมเป็นวันสุดท้ายจัดยาวไปจนถึงเวลา24นาฬิกาเลยค่ะประชาชนที่มาร่วมงานนะคะก็ต่างประทับใจแล้วก็บอกว่าปีนี้จัดงานยิ่งใหญ่แล้วก็น่าสนใจมากๆซึ่งน่าจะช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้กลับมาคึกคักอีกครั้งแล้วก็ปีนี้วันลอยกระทงค่ะก็ตรงกับวันฮาโลวีนก็จะเห็นเด็กๆบางส่วนนะคะแต่งแฟชั่นฮาโลวีนมาลอยกระทงด้วยค่ะตั้งใจมาตั้งแต่ที่บ้านนะคะก็คือนัดกับน้องไว้เลยว่าเดี๋ยววันนี้จะมาลอยที่คลององอ่างนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเห็นว่าเขาทำใหม่แล้วก็แบบมีพวกแบบกราฟฟิตี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือน้องก็ชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้ก็เลยพาเขามาลอยตรงนี้ค่ะแต่งตัวไปเลยก็คือน้องวันนี้มันเป็นปีที่แบบว่าทั้งฮาโลวีนด้วยแล้วก็ลอยกระทงด้วยอะค่ะก็เลยแบบว่าอาทิตย์เดียวเลยค่ะก็เลยมาที่นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาน้องไปพารากอนนะคะก็ที่นู่นก็จะมีงานพวกฮาโลวีนเหมือนกันสดชื่นเลยค่ะดีใจค่ะคนเยอะดีมีความสุขมากเลยปีละครั้งอะชอบมากเลยค่ะแล้วปีนี้กับปีที่แล้วค่ะโอ้ยปีนี้ดีกว่ากันเยอะเลยอลังการงานสร้างเลยค่ะสบายอาหารก็อร่อยค่ะบรรยากาศก็สดชื่นค่ะค่ะคุณสุทธิวัฒน์คุณวรรณศรีแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะคะถ้าเห็นภาพแบบนี้แล้วอยากจะมาร่วมงานลอยกระทงที่คลององอ่างนะคะก็มาได้อยู่ค่ะเพราะว่างานมีไปจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้แต่ถ้าว่ายังมาไม่ทันอีกนะคะงานในลักษณะแบบนี้มีการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบนี้นะคะเขาจัดกิจกรรมทุกสัปดาห์ค่ะศุกร์เสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง4ทุ่มค่ะคุณสุทธิวัฒน์คุณวรรณศรีคะจะได้พบกันเราจะทันเนาะเลิกงาน3ทุ่มเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะคะส่วนใน